รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโจทย์ของเราในวันนี้ก็คือมะกอกมะกอกค่ะเราก็เลยเอามะกอกเนี่ยมาทำเป็นโฟกาเชียก็คือเป็นขนมปังแบบนึงของอิตาลีที่กินง่ายแล้วก็นิยมเอามารับประทานเป็นแอปเปไทเซอร์หรือเป็นของกินเล่นดูสิฮะง่ายๆแบบนี้เลยคุณจะเห็นว่าเขามีความคล่องแคล่วสูงมากในการย่างของ ไก่หล่นเลยครับเพราะเขาเป็นมือย่างในบ้านนะคะอาหารย่างทุกชนิดจะผ่านมือเขาเขาเรียกว่าพิทมาสเตอร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสานสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆบอกได้เลยว่าวันนี้ไม่เล็กๆน้อยๆคุณเห็นสิ่งที่อยู่ตรงนี้ไหมครับคุณยืนยังไงตอนนี้เนี่ยคุณก็เล่นอย่างเงี้ยของเขามีมูลค่ากว่าผมเยอะนี่คืออะไรครับเนี่ยเป็นขาแฮมไอเบริโก้ซึ่งเป็นแฮมที่ดีที่สุดในโลกแล้วเราอยู่นี่เราไปได้มาได้ยังไงครับเนี่ยใช่ไหมล่ะ บอกเลยเอาดีๆนะจะให้พูดว่าอะไรเนี่ยเมื่อมันไม่ได้อยู่ในเมนูวันนี้คือเราเอามาโชว์คือเราจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามีร้าน Bangkok Bob Welcome to Bangkok Bobเป็นผู้สนับสนุนแบบว่าส่วนผสมหลักๆเลยละกันใช่คือร้านต้องเกริ่นก่อนว่า Bangkok Bob เนี่ยเป็นร้านที่รวบรวมของอร่อยไม่ว่าจะเป็นพวกวัตถุดิบดีๆอย่างเนื้อสเต็กแฮมดีๆมะกอกดีๆเนยดีๆที่สุดของแต่ละมุมโลกอยู่ที่นี่แล้วถ้าคุณไปทานที่ร้านเขาเนี่ยเขามีเตาที่เป็นเตาที่ดีที่สุดในโลกอยู่ที่นั่นด้วยดีตั้งแต่ส่วนผสมยันอุปกรณ์คือมาตรฐานนี้มาตรฐานดีอย่างวันนี้เราของที่เราเอามาใช้เราก็ไปช้อปปิ้งมาจากที่นั่นเฮ้ยคุณไม่ชวนผมเลยอ่ะอ้าวคุณไปได้อะไรมาไหนบอกซิว่าวันนี้คุณไปได้อะไรมาได้มะกอกที่เรียกได้ว่าเป็นเกรดพรีเมียมมากๆมาเอาล่ะค่ะโจทย์ของเราในวันนี้ก็คือมะกอกมะกอกค่ะแล้วจะทำเป็นเมนูอะไรครับเนี่ยวันนี้เนี่ยตัวมะกอกของเราเนี่ยเราคิดว่ากินกับชีสอย่างเดียวก็ดูธรรมดาเกินไปเราก็เลยเอามะกอกเนี่ยมาทำเป็นโฟคาเชียก็คือเป็นขนมปังแบบนึงของอิตาลีที่กินง่ายแล้วก็นิยมเอามารับประทานเป็นแอปเปไทเซอร์หรือเป็นอาหารของกินเล่นมาเป่าลูกชุบกันก่อนนะฮะว่าใครจะเป็นลูกมือ1 2 3โอเคพร้อมอันนี้เรียกว่าแฮมอะไรนะเมนูในวันนี้ขอเสนอโอลิฟฟอคคาเซียกับปีกไก่สไปซี่บิ๊กวิงขนมปังอิตาเลียนที่มีเนื้อสัมผัสคล้ายกับพิซซ่าเพิ่มมิติรสชาติด้วยมะกอกเขียวนำเข้าจากออสเตรเลียทานคู่กับปีกไก่สไปซี่บิ๊กวิงจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปรับชมกันได้เลยครับฟอคคาเซียของเราจะทำแบบเป็นง่ายๆครับเราจะเริ่มจากการใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวลงไปที่ก้นภาชนะก่อนใส่น้ำเย็นใส่น้ำมันคุณจะเป็นน้ำมันตัวไหนก็ได้แต่วันนี้เราสองคนเลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตจากนั้นใส่ของแห้งตามลงไปครับคุณแค่ต้องแยกเกลือกับยีสต์ที่เหลือคุณใส่ลงไปได้เลยได้หมดเลยได้หมดเลยวันนี้โฟคาเชียของเราจะมีกลิ่นอายของเครื่องเทศนิดหน่อยสมุนไพรนิดหน่อยเราจะใส่โรสแมรี่แห้งลงไปข้างล่างกับพริกไทยถ้าเกิดสมมุติว่าคุณมีเป็นสดก็สามารถใช้ทามใช้โรสแมรี่สดด้วยก็ได้ไม่ติดก็จะหอมๆ นะใช่ค่ะพริกไทยดำอันนี้ก็บุบๆหน่อยนะครับน้ำตาลทรายยีสต์แห้งและเกลือป่นจากนั้นนี่เลยครับแป้งสาลีสำหรับทำขนมปังนะครับตรายานอวกาศครับว่าต้องใส่แถวๆยีสต์ใช่ไหมฮะใส่ไปเลยเทปรวดได้เลยไม่ติดอยากให้การเข้าครัวเป็นเรื่องง่ายอ่ะโอเคครับจากนั้นเราใช้หัวตีรูปตะขอถ้าเกิดว่าคุณไม่มีหัวตีเนี่ยคุณก็
ทำแป้งเป็นแอ่งแล้วก็เอาซ่อมค่อยๆโกยก็ได้แต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วตอนนี้ต้องใช้เครื่องจากนั้นก็เปิดเครื่องตีแป้งตีจนส่วนผสมเข้ากันนวดจนกระทั่งก้อนโดนเนียนครับนานไหมครับต้องนวดผสมอย่างนี้10นาที15นาทีโดยประมาณจนเนียนจนกระทั่งส่วนผสมเนียนแล้วก็สามารถดึงออกมาได้โอเคเราจะเห็นว่าส่วนผสมของเราได้ที่แบบนี้แล้วปิดเครื่องแล้วก็เอาตัวโดของเราออกมาแป้งสูตรนี้ของเราอ่ะโอ้โหเนื้อเนียนมากสามารถทำโฟคาเชียได้แบบนี้2ถาดจะดีขอมีดหั่นครึ่งมีดใช่ไหมมีดได้เลยอันนี้แล้วกันความจริงแบบที่ตัดขนมปังธรรมดาก็ได้แล้วแต่เราไม่มีไงวันนี้เรารีบก็แล้วเวลาเราจะคลึงแป้งเนี่ยนะคะเราก็โรยแป้งนิดนึงเพื่อให้ผิวสัมผัสของเขาได้ค่ะนิดเดียวจริงๆไม่ต้องมีเยอะแค่ต้องการให้การทำงานของเราง่ายขึ้นแล้วก็ถาดที่เราใช้วันนี้จะเห็นว่าผ่านสมรภูมิมาเยอะมากเราจะทาน้ำมันลงไปบนถาดของเรานะคะเพื่อให้เวลาเราอบออกมาเสร็จแล้วเนี่ยขนมปังโฟคาเชียของเราไม่ติดพิมพ์เอ๊ะความจริงเราเอ๊ะเราชนะไม่ใช่เหรอเอาหน่าขนาดนี้แล้วเหลือแค่ใส่พิมพ์นั่นน่ะสิเดี๋ยวเรามีเมนูอีกหนึ่งเมนูกินคู่กับฟอคาเชียเดี๋ยวจัดให้นี่เป็นไงล่ะไงครับรีต้องบางยังไงบ้างครับเนี่ยให้พอดีกับถาดของเราแค่เกลี่ยเขาออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวถึงเวลาจริงๆเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พักแป้งเลยอ่ะเราเอามารีดเลยอ่ะเขาก็จะรีดลำบากแนะนำให้พักแป้งเอาไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือถ้าจะให้ดีพักข้ามคืนเลยก็ได้แป้งก็จะรีดง่ายแล้วก็ใส่ลงไปในถาดแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยเขาค่ะจากนั้นก็ทิ้งให้เขาขึ้นเป็น2เท่าแล้วก็ไปอบก่อนอบเนี่ยคุณจะสามารถใส่พวกเฮิร์บสดได้พวกแบบโรสแมรี่พวกไทม์สดอะไรอย่างนี้ก็ได้นี่แล้วแต่คุณเลยแต่วันนี้เราพิเศษมากเพราะเราใส่มะกอกโอ้ยโฟคาเชียกับมะกอกเป็นอะไรที่เข้ากันสุดๆเลยเข้ากันนะฮะเมื่อรีดก้อนโดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแล้วก็นำลงไปวางในพิมพ์ที่เตรียมเอาไว้ครับเกลี่ยหน้าให้เต็มถาดแล้วก็พักทิ้งไว้จนขึ้นเป็น2เท่าครับอันนี้ก็คือแค่ให้พอดีพิมพ์ใช่ถูกไหมครับแล้วเราก็พักทิ้งไว้นานไหมฮะกว่าเขาจะขึ้นมาเป็น2เท่าอย่างนี้ประมาณ45นาทีโอเคเลยก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วยเนาะค่ะเดี๋ยวเราก็พักทิ้งไว้จนเขาขึ้นเต็มพิมพ์แล้วก็ไปอบนะค่ะโอเคครับดูสิฮะง่ายๆแบบนี้เลยคุณจะเห็นว่าเขามีความคล่องแคล่วสูงมากในการย่างของ ไก่หล่นเลยครับเพราะเขาเป็นมือย่างในบ้านนะคะอาหารย่างทุกชนิดจะผ่านมือเขาเขาเรียกว่าพิทมาสเตอร์วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังวิธีทำซอสมะขามเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่เครื่องที่โขลกผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำตาลปี๊บผัดจนน้ำตาลละลายกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนเติมน้ำคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยผงพะโล้ซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมและน้ำมะขามเปียกต้มจนส่วนผสมเดือดเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนเร็วๆจนส่วนผสมสุกข้นและปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำก๋วยเตี๋ยวหลอดนำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงต้มจนสุกจากนั้นหั่นเป็นแท่งเตรียมไว้วางเส้นใหญ่ลงบนภาชนะตามด้วยถุงงอกเต้าหู้เหลืองหั่นเต๋าลวกสุกและกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์พับริมเส้นใหญ่ด้านซ้ายและด้านขวาเข้าหากันจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมนำไปนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟแรงประมาณ5นาทีจัดก๋วยเตี๋ยวหลอดใส่ภาชนะราดด้วยซอสมะขามที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยกระเทียมเจียวและผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด
ช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูข้าวหน้าเนื้อสับผัดน้ำพริกกะปิมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่กระเทียมซอยบางและหอมแดงซอยบางผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อวัวติดมันสับผัดพอเนื้อเริ่มสุกใส่น้ำพริกกะปิราโลโบและตะไคร้ซอยผัดให้เข้ากันใส่ใบโหระพาผัดให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อโหระพาและพริกชี้ฟ้าแดงซอยจัดรับประทานกับข้าวสวยหุงสุกเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูข้าวหน้าเนื้อสับผัดน้ำพริกกะปิมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th Lobo ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูโอลิฟฟอคเซียกับปีไก่สไปซี่บิ๊กวิงตอนนี้แป้งโดที่เราได้พักกันไว้ในถาดก็เริ่มขึ้นเป็น2เท่าแล้วล่ะครับจากนี้จะมีขั้นตอนอย่างไรนั้นไปรับชมกันต่อได้เลยครับผ่านไปไม่นานนะครับตัวแป้งโดฟอคเชียที่เรากรุลงพิมพ์เมื่อกี้นะครับก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะฮะจริงๆอันนี้ก็อร่อยแล้วแต่อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ Bangkok Bob นะฮะเราไปช้อปปิ้งมาใช่ครับสิ่งหนึ่งในใจเลยที่ต้องบอกคืออันนี้คือมะกอกที่เป็นโจทย์ของวันนี้แล้วอันนี้เนี่ยพรีเมียมมากๆยังไงครับมะกอกของเขาเนี่ยเป็นมะกอกคุณสังเกตหน้าถุงเขาเขียนเลยทาราโก้ทาราโก้เป็นชื่อแบรนด์มะกอกที่เรียกได้ว่าพรีเมียมมากๆในออสเตรเลียเขาบอกว่ามีแต่ร้านอาหารแล้วก็โรงแรมชื่อดังเท่านั้นที่เลือกใช้ข้อดีของแบรนด์นี้คือเขาบอกว่ามะกอกเนี่ยใช้มือเด็กก็ต้องบอกว่ายี่ห้อนี้เนี่ยด้วยความที่ถ้าเขาเนี่ยใช้มือไปเก็บมาปุ๊บเนี่ยมันก็มีการคัดเลือกอย่างดีเลือกแต่ของที่ดีๆมาใช้คุณภาพดีๆปุ๊บแล้วก็มาจัดการนะครับเป็นมะกอกแบบนี้หาซื้อได้ที่บางกอกบ๊อบนะคะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะแกะออกให้ดูนะครับว่าเม็ดของเขาเนี่ยเต็มเม็ดเต็มหน่วยขนาดไหนนะฮะวัตถุดิบที่เตรียมมาในวันนี้นั้นช่างพรีเมียมอะไรซะขนาดนี้ครับเนี่ยจริงๆแล้วนำไปทานได้หลายแบบหลายวิธีปกติเวลาทานมะกอกแบบนี้เนี่ยเขาก็ทานกับชีสทานกับอะไรแบบนี้ใช่แต่วันนี้เราจะเอามาใช้สำหรับทำโฟคาเชียของเราครับเพราะฉะนั้นวันนี้มะกอกที่นานาเลือกมามีเม็ดเราก็เอาเม็ดออกก่อนแล้วก็หั่นเป็นแบบนี้แล้วก็โรยลงไปหน้าโฟคาเชียวางได้เลยวางได้เลยถ้าคุณอยากให้มันดูเหมือนแบบอาร์ติซันหน่อยก็เอามือเจาะหน่อยนึงอาร์ติซันแล้วก็อะไรสั้นๆนะครับแบบแฮนด์เมดอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบแฮนด์คราฟต์นะฮะแบบว่าไม่ใส่สารเคมีไม่ได้อะไรอย่างนี้อิตาลีหน่อยๆเลยคุณก็ทำอย่างนี้เจาะลงไปแล้วก็เดี๋ยวคุณก็ทิ้งไว้อีกแป๊บนึงแล้วค่อยเอาเข้าเตาอบอย่างนี้นี่เองแล้วมะกอกดำล่ะครับกำลังจะบอกไงครับว่าใส่เขียวแล้วก็ใส่ดำไม่ปากคุณมีมะกอกดำเฮ้ยจริงๆนะเราแอบแต่มันเห็นมันมีติดอยู่จริงๆโอ้แม่คุณเท็ดดี้ไปแซวเรื่องที่ปากคุณอานาจนคุณอานาต้องเอ่ยปากชมเลยล่ะครับเนี่ยเลวเลวเลวจากนั้นก็เรียงมะกอกบนแป้งตามที่ต้องการได้เลยครับเมื่อเสร็จแล้วก็นำไปอบในเตาอบในอุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ20นาทีครับเอาล่ะครับระหว่างที่เราอบตัวขนมปังฟอคาเชียอยู่นะครับนี่คือความอร่อยอีกอย่างนึงเลยเนื้อไก่นะครับอันนี้เราเป็นส่วนปีกเลยทั้งปีกไก่สไปซี่บิ๊กวิงนะครับแน่นอนเลยนะครับนี่ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบนะครับเราก็แค่ฉีกซองนะครับจริงๆเนี่ยข้างหลังซองเขามีบอกหมดละคุณอยากได้แบบเข้มข้นเผ็ดมากเผ็ดน้อยคุณก็เนี่ยไก่1โลไก่700กรัมไก่800กรัมแล้วก็มาลดหลั่นตรงนี้ไปก็ใส่ตัวผงสไปซี่บิ๊กวิงนะครับใส่ลงไปจากนั้นนะครับน้ำเปล่านิดนึงครับจะได้หมักได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะคลุกเคล้าเร็วเร็วเร็วนี่บอกสูตรเด็ดนะเนี่ยเราเป่าชนะไม่ใช่หรอนี่ไม่รักกันจริงไม่บอกนะว่าใช้โลโบเนี่ยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเนี่ยจริงๆแล้วนะครับแนะนำว่าหลังจากที่เราคลุกเคล้าให้เข้ากันเนี่ยเราก็อาจจะหมักทิ้งไว้ประมาณสัก20นาทีอย่างน้อยๆเนี่ยเขาจะได้เข้าเนื้อ แต่ว่าจริงๆแบบนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็นำย่างได้เลยดูสิฮะง่ายๆแบบนี้เลยคุณจะเห็นว่าเขามีความคล่องแคล่วสูงมากในการย่างของ
ไก่หล่นเลยครับเพราะเขาเป็นมือย่างในบ้านนะคะอาหารย่างทุกชนิดจะผ่านมือเขาเขาเรียกว่าพิทมาสเตอร์อ่ะสี่ปีกโอเคครบคู่ระหว่างนี้ถ้าเรากลัวว่าความเข้มข้นจะหายไประหว่างย่างก็อาจจะค่อยๆเอาน้ำที่หมักมาทาก็ได้นะครับค่ะอ่ะโอเคครับอ่ะสักประมาณ20นาทีนะครับไฟไม่ต้องแรงมากนะครับสักประมาณ160-170แล้วค่อยปรับเพิ่มก็ได้นะครับสักครู่เดียวครับว้าวแล้วเราก็จะได้โอลิฟฟอคาเซียที่หอมน่าทานแบบนี้นะครับอ่ะแล้วฮะอันนี้คือฟอคาเซียที่อบเสร็จแล้วโอ้โหหลุดออกมาง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอฮะเนี่ยใช่อุ้ยหอมมากอ่ะทีนี้อยากให้เราหั่นแบบไหนวงกลม ผมอยากได้วงกลมแต่ผมไม่รู้คุณทำได้หรือเปล่าไม่ได้เออแล้วถามทำไมนะฮะเนื้อจริงๆเขาต้องแบบไหนครับเนี่ยโฟคาเชียเนี่ยเนื้อเขาจะเป็นขนมปังเนื้อโป่งๆหน่อยโอ้น่ากินมากจากนั้นก็หั่นขนมปังเพื่อแบ่งเสิร์ฟได้เลยครับเนี่ย1 บาร์ 1 บาร์เนี่ยเออดีมากสวยงามวางเลยครับแล้วต้องบอกว่าตอนนี้หอมมากๆนะครับปีกไก่สไปซี่บิ๊กวิงของเรานะฮะตอนนี้ทั้งปีกไก่สไปซี่บิ๊กวิงก็สุกได้ที่พร้อมที่จะเสิร์ฟเหมือนกันครับแม่มันช่างหอมน่าทานจริงๆนั่นนะปีกซ้ายกับปีกขวาครับจริงเหรอคุณแยกได้ขนาดนั้นเลยเหรอนี่เรียบร้อยนะครับเหมือนวันนี้ทุกอย่างของเราสมมาตรกันไปหมดเลยเป๊ะก็อยากให้เห็นว่ามะกอกดีๆเนี่ยกินยังไงก็เพลินเพลินทาราโกโอลิฟนะครับสุดยอดมะกอกจากแหล่งของออสเตรเลียเลยเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับด้วยพาสลีย์แม่น่ากินจริงๆเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยแล้วกับเมนูโอลิฟโฟคาเชียค่ะกับปีกไก่สไปซี่บิ๊กวิงโอลิฟฟอคาเซียกับปีกไก่สไปซี่บิ๊กวิงเสร็จแล้วครับขนมปังฟอคาเซียสไตล์อิตาเลียนที่มีความหอมของโรสแมรี่มีเนื้อสัมผัสคล้ายๆกับพิซซ่าเพิ่มรสชาติด้วยมะกอกอย่างดีที่ทำให้มีมิติมากยิ่งขึ้นเสิร์ฟพร้อมกับปีกไก่อบที่มีรสชาติสไปซี่จากผงหมักที่เข้มข้นที่ทานด้วยกันแล้วเนี่ยก็จะยิ่งเพลิดเพลินแล้วมันก็จะหมดแบบไม่รู้ตัวกันเลยทีเดียวเชียวอุ้ยปีกไก่คืออุ้ยคนหมักเขาทำได้ดีจริงๆนะเนี่ยใช่ครับใครหมักครับเนี่ยยังไงบ้างครับเนี่ยเครื่องเทศแห้งในโฟคาเชียอร่อยมากมันหอมปีกไก่อ่ะมันเผ็ดๆเค็มๆหน่อยมันเพลินแล้วก็เข้ากันวันนี้เรามีเมนูเป็ดพะโล้กรอบกระเพรา3รสจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นรานิเจอร์เทสมาฝากค่ะนำเป็ดพะโล้ลงทอดในน้ำมันเพื่อที่อุ่นไว้พอเหลืองนำขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับพริกชี้ฟ้าแดงสับพริกชี้ฟ้าเหลืองสับและพริกไทยสดผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซอสเห็ดหอมน้ำปลาและน้ำตาลทรายใส่เป็ดพะโล้ทอดกรอบที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยกระเพราทอดกรอบและพริกขี้หนูแห้งทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นการนิวเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้สึกตัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูของวันนี้โอลิฟฟอคาเซียกับปีกไก่สไปซี่บิ๊กวิงที่วันนี้ได้วัตถุดิบแบบพรีเมียมมาทำจะมีความอร่อยและรสชาติอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับน่ากินมากๆเลยอุ้ยปีกไก่คืออุ้ยคนหมักเขาทำได้ดีจริงๆนะเนี่ยใช่ครับใครหมักครับเนี่ยโลโบครับยังไงบ้างครับเนี่ยเคร
ครื่องเทศแห้งในโฟคาเชียอร่อยมากมันหอมปีกไก่อ่ะมันเผ็ดๆเค็มๆหน่อยมันเพลินแล้วก็เข้ากันแล้วก็มากอกนี่คือเขาเหมือนชูรสอ่ะใส่เข้าไปเสร็จแล้วโฟคาเชียมีมิติมากเลยเค็มๆมีมิติเลยครับเนี่ยดีมากก็เป็นอีกหนึ่งเมนูแล้วกันนะครับหลายคนมองว่าเวลาทำเบเกอรี่หรือว่าเวลาทำพวกขนมปังเนี่ยจะดูวุ่นวาย mm-hmm. อาจจะวุ่นวายนิดนึงครับวันนี้แต่ว่าก็ออกมาน่ากินน่าอร่อยนะครับแล้วก็ปีกไก่อย่างเงี้ยก็ทำง่ายๆกินคู่กันนี่คือเพลินมากอยากจะบอกว่าทำทีเดียวเนี่ยได้ทั้ง2ถาดใหญ่ mm-hmm. คือถ้าเกิดอบเสร็จแล้วเนี่ยกินไม่หมดก็แช่แข็งไว้จะกินอีกทีก็เอามาอุ่นร้อนก็คุณก็สามารถมีโฟคาเชียกินอุ่นๆอร่อยได้หลายๆวันใช่แล้วล่ะครับแล้วก็มะกอกของเรานะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวดีไม่ดีนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเราอาจจะนี่ไล่แฮมเลยนะครับใช่คือของอร่อยๆจากบางกอกป๊อปยังมีอีกเยอะมากๆให้คุณผู้ชมรออยู่ค่ะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วครับพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับโอลิฟฟอคาเซียกับปีกไก่สไปซี่บิ๊กวิงที่มีความอร่อยเด็ดของขนมปังโอลิฟฟอคาเซียที่ทำเองง่ายๆและปีกไก่ที่หมักจนได้ที่ช่างเป็นเมนูที่อยากให้ทุกคนได้ลองทานจริงๆครับท่านผู้ชมแล้วยังไงครับก็คือมีความแบบเขาเรียกว่าพรีเมียมมีการคัดสรรอย่างดีถูกไหมเฮ้ยคุณแอนตี้คุณรังเกียจผมนี่เกลียดเลยอ่ะต่อเนี่ยแล้วเนี่ยผมจะเข้าต่อยังไงเอาใหม่อ่ะเข้าตรงนี้ไงว่าเป็นพรีเมียมคัดสรรอย่างดีผมคัดสรรคุณก็เลยอีกคุณอยากได้อะไรอ่ะเก็บแล้วเก็บแล้วอ่ะเร็วเร็ว